สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับคลิปนี้นะครับตามที่แจ้งกับทางพี่น้องไว้สำหรับที่ลงคลิปไปที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเอานะครับเจ้ารีเทิร์นนะครับที่เพิ่งไปรับตัวกลับมาออกไปลองเทสดูนะครับแต่ถ้าฟังไม่ผิดนะครับเมื่อสักครู่น่าจะได้เอาขึ้นไว้ที่ต้นคูนนะครับที่ขิงนี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดเลยนี่คิดว่าจำเสียงเขาได้นะครับคิดว่าเขาเปิดให้ฟังแล้วแต่ก็ต้องลองดูครับไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีนกอยู่หลายตัวที่บ้านนะครับแต่ได้ยินเสียงก็คิดว่าน่าจะใช่เขายังไงไปดูกันครับถ้าใช่ตัวที่เคยอยู่กับเราถ้าเป็นนกเราก็คงจะชินคงจะรู้เรื่องแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขาเคยที่จะออกต่อแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าจะเป็นยังไงโดนลุมตรงนั้นครับดูครับจะพอดเลยนะครับดูครับเอาเจ้ารีเทิร์นมาโอ้ตายเลยนะครับดูครับดูโอ้แต่เอาดูครับโอ้ต้องเข็นบ้านเข้าครับเข็นบ้านเข้าก่อนดูครับดูเข้าฝั่งนี้เดี๋ยวไปเอาลงก่อนครับเสียงดังชาวบ้านเขาจะไล่ก่อนพี่น้องยังไม่ไปเลยนะครับเอาไปตัวนึงโอ้ยตายครับชาวบ้านยังออดอยู่นู่นครับเมื่อกี้กำลังจะรอลุ้นคิวเดี๋ยวก็มันครับเจ้ารีเทิร์นดูครับเข้ามา3ตัวด้วยนะครับเมื่อกี้ว่ากันไปตามนั้นครับพี่น้องเดี๋ยวไปต่อครับย้ายหมายครับได้แล้วครับพี่น้องลุ้นกันครับตอนนี้คือเข้ามาแล้วนะครับเข้ามา2ตัวเพิ่นจัดให้นะครับนู่นครับอีกตัวตัวนั้นก็เสียงดีแล้วจะลองเอาขึ้นอีกรอบหนึ่งนี่คือโดยรวมนะครับดูโดยรวมยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับดูว่าปากจะเป็นยังไงนะดูเล็บเท้าก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เลี้ยงได้นะครับตามหลักยังเหลือดูปากครับทีนี้จะเป็นยังไงนะครับจะรีเทิร์นที่เพิ่งไปเอากลับมาเมื่อคืนนะครับโอเคครับพี่น้องดมดูแล้วปากไม่เหม็นนะครับเลี้ยงได้ครับเก็บครับ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 11 12 13 13ข้อนะครับ11นะครับ11ข้อนิ้วกลางนะครับอันนี้จากตามตำราหรือว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นเอาไหมลูกผมไม่เอาครับยังไม่กล้าขนาดนั้นนะครับมาลุ้นกันต่ออีกไม้นึงนะครับแบตใกล้จะหมดนะครับพี่น้องก็ขออนุญาตจะไม่ถ่ายยาวแล้วกันนะครับอาจจะต้องรอดูว่าจะมีแต้มไหมนะครับจุดนี้ยีโต้กันแล้วนะครับแต่ว่าก็เงียบๆไปนกป่าบินเข้าไปด้านในกำแพงครับรอลุ้นกันดูครับ